ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่นุ่นมารายงานตัวแล้วค่ะวันนี้พี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกับเกมช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยวันนี้มีเกมมาให้เล่นถึง2เกมและแน่นอนค่ะพี่นุ่นมีสมาชิกคิดสนุกคนเก่งที่จะมาเล่นเกมนี้ไปกับพี่นุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะชัดค่ะได้ยินเสียงนะคะแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมไปกับพี่นุ่นหรือเปล่าพร้อมค่ะเกมแรกที่เราจะเล่นกันนะคะก็คือเกมภาพต่างจากพวกค่ะพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆดูและเด็กๆจะต้องหาภาพที่ต่างจากพวกให้ได้โดยใช้หลักการของภาษาไทยค่ะพร้อมที่จะไปเล่นเกมนี้หรือยังนะพร้อมค่ะงั้นไปดูภาพนี้ด้วยกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอิฐภาพที่2เป็นภาพฐานและภาพที่3เป็นของแข็งทั้ง3อย่างเลยภาพไหนต่างจากพวกกันนะอิฐฐานและหินภาพไหนต่างจากพวกกันนะและคำใบ้ของพี่นุ่นในรอบนี้ก็คือตัวสะกดค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3อิฐค่ะอิฐครับอิฐค่ะและอิฐเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะต่างจากพวกในเรื่องของตัวสะกดตามที่พี่นุ่นใบ้เลยค่ะอิฐมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กฎและสะกดไม่ตรงตามมาตราส่วนฐานและหินมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นก็คือมาตราแม่กลค่ะเล่นเกมภาพต่างจากพวกในรอบที่1กันจบแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อเลยค่ะกับเกมภาพต่างจากพวกในรอบที่2ไม้กวาดปากกาแปรงสีฟันและคำใบ้ของพี่นุ่นในรอบนี้ก็คือจำนวนพยางค่ะภาพไหนต่างจากพวกกันคะเด็กๆแปรงสีฟันครับและแปรงสีฟันเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะแปรงสีฟันต่างจากพวกในเรื่องของจำนวนพยางค์แบบที่พี่นุ่นใบ้เลยแปรงสีฟันมีกี่พยางค์คะเด็กๆ3พยางค์3พยางค์ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าไม้กวาดและปากกามี2พยางค์นั่นเองเก่งมากๆเลยต่อไปพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับเกมภาพต่างจากพวกในรอบสุดท้ายค่ะตอบกันให้ได้นะคะเด็กๆมีดเขียวพัดภาพไหนต่างจากพวกกันคะเด็กๆเขียวค่ะและภาพที่ต่างจากพวกในรอบนี้ก็คือเขียวนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเขียวต่างจากพวกในเรื่องของตัวสะกดค่ะเขียวมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลและสะกดตรงตามมาตราเลยส่วนพัดและมีดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นก็คือมาตราแม่กฎเราเล่นเกมภาพต่างจากพวกกันจบแล้วแต่ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ลักษณะนามค่ะพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆจะต้องหาลักษณะนามที่พี่นุ่นกำหนดให้เจอว่าแต่เด็กๆรู้จักลักษณะนามกันไหมคะรู้จักครับเยี่ยมมากเลยค่ะลักษณะนามก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งของหรือนับจำนวนค่ะยกตัวอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังรถยนต์หนึ่งคันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้ด้วยกันเลย
ว้าวเป็นภาพที่เราเจอกันเมื่อสักครู่นี้เองภาพไหนบ้างนะที่มีลักษณะนามเรียกว่าก้อนหินค่ะอิฐครับถ่านค่ะสมาชิกคิดสนุกของพี่นุ่นตอบว่าหินอิฐและถ่านจะใช่หรือเปล่านะปิงปองถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยเล่นเกมจับคู่ลักษณะนามในรอบแรกกันจบแล้วต่อไปเราไปสนุกกันต่อกับจับคู่ลักษณะนามในรอบที่2นะคะเด็กๆต้องสังเกตให้ดีๆนะภาพไหนบ้างนะที่มีลักษณะนามเรียกว่าด้ามมีดค่ะปากกาค่ะเขียวครับเด็กๆของพี่นุ่นตอบมีดปากกาและเขียวจะใช่หรือเปล่านะคำตอบที่ถูกต้องก็คือปากกาแปรงสีฟันแล้วก็ไม้กวาดค่ะตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆลักษณะนามที่เรียกว่าด้ามในวันนี้ก็มีคำว่าปากกาแปรงสีฟันแล้วก็ไม้กวาดค่ะส่วนคำว่ามีดเคียวและพัดมีลักษณะนามเรียกว่าเล่มนั่นเองค่ะวันนี้เราได้เล่นเกมกันไปถึง2เกมสนุกกันไหมคะเด็กๆสนุกค่ะไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันใหม่นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆทางบ้านคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกันต่อกับช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะไปดูด้วยกันเลยนะคะว่าเขาคือใครสวัสดีค่ะหนูชื่อไอเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1981วันนี้หนูจะมาพูดเรื่องหนังสือที่หนูชอบนั่นเองค่ะหนังสือที่หนูชอบก็คือบ้านร้อยชั้นบนต้นไม้ค่ะผู้แต่งก็คืออิวาอิโทชิโอหนังสือเรื่องนี้เป็นการผจญภัยของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รักในเสียงดนตรีโดยเฉพาะฮาร์ปความสนุกของเรื่องนี้คือการได้ลุ้นว่าในแต่ละชั้นจะมีสัตว์ตัวใดปรากฏขึ้นมาค่ะหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายเล่มนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากอ่านก็ไปซื้อมาอ่านได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้มากๆเลยนะคะที่มาพูดเรื่องหนังสือเล่มโปรดแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันหรืออยากมาเล่นเกมกับพี่นุ่นก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่นี่เลยแฟนเพจคิดสนุกค่ะพี่นุ่นรอเล่นเกมกับเด็กๆอยู่นะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่เราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย